สำหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกพวกมันไม่มีทางซ่อนจากเหล่านักล่าได้เลยแต่ถ้าอยู่กันเป็นฝูงพวกมันจะปลอดภัยอย่างไรก็ตามปลาตัวเดียวก็สามารถหาทางหลบหนีได้ด้วยวิธีที่ต่างออกไปหากจากหนีพ้นน้ำได้อย่างเด็ดขาดต้องเหินสู่ฟากฟ้าและบินหนีไปหลังจากที่พยายามจนขึ้นเหนือผิวน้ำได้ปลานกกระจอกจะถลาไปข้างหน้าได้ไกลถึงประมาณ200เมตรเพื่อหนีจากนักล่าที่ไล่ตามพวกมันอยู่โลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99